สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทียนไทย HD ตอนนี้อยู่เชิงสะพานจุฬาลงกรณ์กับซีรีส์วันหยุดหันษาพาวรถไฟ EP นี้กลับมาเยือนอีกครั้งกับขบวนรถดีเซลล้างฮิฮะ183เยือนดินแดนองค์มังกรบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก่อนอื่นมาชมกับขบวนรถด่วนพิเศษที่38และ46กำลังเคลื่อนขบวนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับตอนนี้ได้เปิดเดินรถทางคู่เพียงชั่วคราวนะครับตั้งแต่นครปฐมถึงชุมพรระยะทางโดยรวม420กิโลเมตรค่อยๆมาแล้วนะครับกับรถจาก QSY บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะครับเคลื่อนขบวนผ่านสะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานดำนะครับราชบุรีบรรยากาศยามเช้านั้นสวยงามเลยทีนะครับผู้คนมาถ่ายรูปกับสะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งครับระหว่างรอขบวนรถดีเซลล้างฮิฮะ183เหมือนจะมาแล้วนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวที่975ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางราชบุรีกับขบวนรถที่ฮะ183ขอซ่อมในงวดที่แล้วนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแอดมินตั้งใจจะมาในช่วงเช้านะครับเกิดพายุฝนเลยมาในช่วงเย็นแต่ช่วงเย็นกลับเป็นช่วงมืดแล้วนะครับทำให้บรรยากาศนั้นไม่ค่อยสวยงามเลยทีเดียววันนี้เลยขอจัดในช่วงเช้านะครับมาแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวที่975ทำขบวนโดยฮิฮะ183รู้สึกว่าน่าจะเป็นชุดที่2ด้วยนะครับมีป้ายไฟ LED ติดอยู่ข้างรถนะครับขอว่ามาที่นี่ต่อนะครับที่สถานีรถไฟราชบุรีแม่จังหวะมาเจอกับขบวนรถเร็วที่170กำลังจอดอยู่ที่สถานีรถไฟราชบุรีเตรียมเคลื่อนขบวนออกแล้วนะครับกับขบวนรถเร็วที่170ต้นทางยะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวสุดท้ายในช่วงเช้านะครับที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครทำขบวนโดย QSY นะครับ5244
เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับของย่านสถานีรถไฟราชบุรีมีขบวนรถนี้ฮะ183จอดอยู่ในชานชาย1ของสถานีรถไฟราชบุรีเป็นขบวนรถดีเฟลักนี่ฮะ183ชุดที่2นะครับมีการเปลี่ยนป้ายด้วยเป็นโอ่งมังกรนะครับบรรยากาศก็สวยงามเลยทีเดียวขอบคุณกันด้วยนะครับการติดตามและติดตามคลิปใน EP ต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันษาพาวุรถไฟสวัสดีครับ